เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดอาถรรพ์แดนใต้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อของมโนราการแสดงจากภาคใต้ของประเทศเราครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณนุ้ยประสบมาเมื่อ10ปีที่แล้วคุณนุ้ยเป็นคนใต้ที่โตมากับเสียงกลองเสียงร้องของหนังตะลุงและมโนราสมัยเด็กๆคุณนุ้ยเคยขอพ่อไปเรียนรำมโนราเพราะชอบการแต่งกายท่วงท่าการร่ายรำและการขับขานบทกลอนออกมาด้วยสำเนียงที่น่าฟังแต่พ่อคุณนุ้ยสั่งห้ามเด็ดขาดซึ่งคุณนุ้ยเองก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงห้ามจนวันหนึ่งได้ไปถามจากพ่อจริงจังว่าเพราะอะไรคุณพ่อก็ตอบคุณนุ้ยเป็นสำเนียงใต้กลับมาซึ่งมีใจความว่ามึงอยากเป็นบ้าเหรอของอย่างเนี้ยถ้ามึงรับมาแล้ววันไหนไปทำผิดขึ้นมาเขาเอามึงถึงตายเลยนะต่อให้ไม่ตายก็ถึงขั้นเป็นบ้าอย่าไปยุ่งตั้งใจเรียนหนังสือไปเถอะคุณนุ้ยก็ไม่เข้าใจคิดว่าพ่อกังวลเกินไปแค่อยากเรียนรำเรียนร้องมโนราจะถึงขั้นเป็นบ้าหรือตายเลยเหรอแต่คุณนุ้ยก็ไม่อยากขัดใจพ่อแต่ไม่นานจากนั้นก็ได้ไปประสบกับสิ่งที่พ่อเคยเตือนไว้ซึ่งตอนเรียนปีหนึ่งคุณนุ้ยจะกลับบ้านทุกสัปดาห์แต่ก็มีบางครั้งที่ขออนุญาตพ่อไปนอนบ้านตากับยายที่อยู่อำเภอใกล้ๆและครั้งนั้นก็เช่นกันคุณนุ้ยนั่งรถสองแถวไปลงที่ท่ารถแล้วตาก็มารับคุณนุ้ยไปที่บ้านบ้านของคุณตากับคุณยายต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปลึกเพราะว่ารอบๆเป็นสวนยางและอยู่ติดกับเทือกเขาที่นี่มีความสงบมากคุณนุ้ยเลยชอบมาซึ่งบางทีก็ได้ตามตาเข้าไปในสวนผลไม้ที่อยู่ติดกับภูเขาปกติแล้วคุณนุ้ยจะชอบใส่กางเกงขาสั้นต่อให้เข้าสวนผลไม้ก็ยังใส่ขาสั้นแต่พอกลับออกมาขาก็จะมีตุ่มมีผื่นขึ้นมาเพราะโดนยุงกัดคุณนุ้ยก็จะโดนยายดุทุกทียายก็เตือนตลอดว่าเป็นสาวเป็นนางเดินเข้าป่าอย่าเที่ยวใส่กางเกงขาสั้นนักเดี๋ยวมีคนฉุดเอาไปทำเมียเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าป่าเจ้าเขาจะคิดว่าไปลบหลู่นะลูกคุณนุ้ยบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าแบบตากับยายจะกลัวแล้วก็เคารพเจ้าป่าเจ้าเขามากซึ่งคุณนุ้ยก็เชื่อในสิ่งที่ยายบอกเพราะตัวเองก็เป็นคนมีสัมผัสสิ่งลี้ลับได้เหมือนกันคุณนุ้ยเองก็อยากเห็นเจ้าป่าเจ้าเขาสักครั้งอยากรู้ว่าท่านมีลักษณะยังไงใครพูดมาก็พูดเหมือนกันว่าใส่ชุดไทยโบราณแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยุคใหม่ยุคดิจิตอลท่านอาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวเป็นแบบปัจจุบันแล้วก็ได้เมื่อไปอยู่ที่บ้านตากับยายพอตกกลางคืนหลังกินข้าวเสร็จคุณนุ้ยก็จะชอบไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านพูดคุยกับตาเรื่องผีๆสางๆและอาถรรพ์อะไรต่างๆตาก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอดซึ่งบางครั้งยายก็มาช่วยเล่าเสริมคุณนุ้ยจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆเพราะเจอกับตัวหลังจากที่ตากับยายเข้านอนคุณนุ้ยก็มานั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวที่ระเบียงหน้าบ้านซึ่งจากระเบียงนี้มองออกไปจะเห็นเส้นทางเล็กๆที่คนละแวกนี้ใช้เดินทางแต่ว่าแค่สองทุ่มทุกอย่างก็เงียบสงัดแล้วคุณนุ้ยเล่นโทรศัพท์ไปเพลินๆพอเริ่มง่วงคุณนุ้ยก็จะลุกขึ้นเข้าห้องแต่ว่าก็ต้องมาชะงักเพราะมีเสียงเสียงหนึ่งลอยดังมาตึงตึงโป๊ะเสียงกลองนั่นเองไม่นานจากนั้นเสียงขับร้องกลอนมโนราก็แว่วมาเสียงนั้นช่างโหยหวนเหลือเกินแล้วก็น่าขนลุกมากเสียงนั้นร้องไปสะอื้นไปเป็นเสียงผู้ชายแว่วมายามดึกคุณนุ้ยแข็งใจฟังต่อเพราะว่าใจหนึ่งก็อยากรู้ว่าเจ้าของเสียงนี้เป็นใครคุณนุ้ยนิ่งฟังอยู่เป็นชั่วโมงและเริ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ
สักพักเสียงร้องก็หายไปคุณนุ้ยพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็เงียบสนิทก็เลยตัดสินใจว่าจะไปนอนแต่พอลุกขึ้นยืนสายตาคุณนุ้ยก็มองฝ่าไปในความมืดแล้วก็เห็นเงาร่างคนบนถนนในใจตอนนั้นคิดขึ้นมาทันทีว่าเป็นผีแน่นอนผีตนนี้ไม่ได้ลอยมาแต่ว่าเดินไปรำมโนลาไปรำในท่าดัดตัวหักหัวลงพื้นคุณนุ้ยก็ยืนมองนิ่งๆและดูท่าเขาจะไม่สนใจคุณนุ้ยเลยเขายังคงค่อยๆรำมโนราพร้อมกับการก้าวไปข้างหน้าอยู่แบบนั้นจนผ่านหน้าบ้านคุณนุ้ยไปซึ่งคุณนุ้ยก็ยืนขนลุกและรีบวิ่งกลับไปนอนคุมโปงทันทีพอตอนเช้าคุณนุ้ยก็เล่าเรื่องที่เจอผีให้ตาฟังคุณตาก็บอกว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นคนบ้าซึ่งคนที่คุณนุ้ยเห็นมีชื่อว่าตาชินแต่ก่อนก็เป็นคนปกติสมัยแกเป็นหนุ่มยังเคยแย่งจีบยายกับตาอยู่เลยแล้วตาก็เล่าให้คุณนุ้ยฟังว่าเมื่อก่อนบ้านตาชินเป็นครอบครัวมโนราคือนอกจากทำสวนผลไม้แล้วก็ไปรำมโนราตามงานบ้านตาชินฝึกมโนราให้แกก็ทำได้และร้องดีด้วยต่อมาตาชินไปชอบสาวคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆสาวคนนั้นก็เป็นเพื่อนกับยายแต่แกตายไปนานแล้วสาวคนที่ตาชินไปจีบไม่ชอบผู้ชายรำมโนราด้วยความที่อยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียตาชินก็เลยเลิกรำไปที่บ้านทัดทานแกก็ไม่ยอมฟังแกยอมเลิกยอมตัดสิ่งที่ครอบครัวทำมาหากินเลยตาชินแกก็หันไปเป็นคนตีทับตีตะโพนแทนสาวคนนั้นก็ดูมีใจให้ตาชินมากขึ้นยอมไปไหนมาไหนกับตาชินแต่ว่าก็ไม่รู้ไปไงมาไงจู่ๆก็มีคนมาสู่ขอแล้วพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็ตอบตกลงไปพอตาชินรู้แกก็ร้องไห้เสียใจเดินไปตรงนั้นตรงนี้ร้องไห้และรำพันเป็นกลอนมโนราใครเห็นก็รู้สึกสงสารปนสังเวชพอเสียใจจนหายแล้วตาชินแกก็เคืองว่าที่แกไม่ได้กับสาวคนนั้นก็เพราะบ้านสาวเกลียดครอบครัวแกที่เป็นมโนราหลังพ่อแม่แกตายหมดแกก็ประกาศยุบคณะมโนราอารมณ์แค้นมานานแล้วก็เอาชุดและข้าวของที่เกี่ยวกับมโนรามาเผาหมดเหลือไว้แค่ตะโพนที่แกตีประจำหนึ่งลูกเท่านั้นถัดจากนั้น3วันก็มีคนเห็นแกอุ้มตะโพนเที่ยววิ่งร้องลั่นไปตามสวนยางว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำกูช่วงแรกๆแกก็ยังไม่เสียสติขนาดนี้ยังพอพูดรู้เรื่องคนที่ไปเยี่ยมก็ถามตาชินว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแกก็บอกว่ามีเงาดำๆสวมชุดมโนรามายืนล้อมบ้านแกทุกคืนมาขับร้องกลอนโนราแต่เสียงเหมือนผีเปรตมากพวกนั้นร้องระงมรอบบ้านเต็มไปหมดญาติแกรู้เข้าก็มีคนไปพาหมอผีมาช่วยแต่ว่าหมอผีก็เพ่นออกจากบ้านแทบไม่ทันหมอผีพูดแค่ว่ากรรมของมันกูช่วยไม่ได้กูสู้ผีนั่นไม่ได้แล้วตาชินก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆกลางวันแกยังกรีดยางได้แต่ว่าพอตกกลางคืนก็เป็นอย่างที่คุณนุ้ยเจอตาคุณนุ้ยบอกว่ามันเป็นโรคกรรมเป็นอาถรรพ์จากการลบหลู่โนราคุณนุ้ยก็ยังคงจำเสียงหวยหวนที่ร้องโนราไปร้องไห้ไปไม่ลืมเลือนแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า10ปีแล้วก็ตามอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน